ปลายคะฉันถามเธอหน่อยสิเธอมีเศษนี่เศษโน่นตกลงเธอเป็นสายขาวหรือสายดำอย่างหนูขาวจั๊วเลยจ้ะหนูขาวจั๊วละกันยะอย่างนี้ก็เรียกว่าสายดำแล้วไม่ท่านลงอาคมแบบนี้ป่ะสายดำต้องยุ่งกับผีหนูหนูพูดว่าเป็นสายหนูจะเรียกว่ายมคุณหนูไม่เรียกพุทธคุณยมมคุณใช่ค่ะหนูจะเป็นยมคุณคือหนูเนี่ยจะเป็นกึ่งเทาเทาเนี่ยคือแก้ดำได้แต่ขาวจั๊วเนี่ยบางทีเจอดำมากๆเข้าพวกเนี้ยจะสู้ผีไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ผีมันอัปเกรดมันสวดน้ำมนต์ศาสตร์ได้เวลาใครโดนอัมเนี่ยสังเกตดีคะเราสวดน้ำมนต์ศาสตร์ผีมันหัวร้อนแล้วมันตอบพุทธวัตโตอรหัตโตอะไรที่ มันไม่ถังกระเป๋าอ่ะมันไม่จริงไงอย่างเงี้ยมันก็ตายค่ะแล้วพวกที่เขาแบบเชื่อเรื่องกุมารแล้วก็ปั้นเหน่งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นมันก็แสดงว่ามันก็ต้องไม่ใช่ขาวสิเธอเพราะบางคนเนี่ยเขาเชื่อขนาดต้องแบบเอากุมารมาไว้ที่บ้านต้องแปดตัวสิบตัวเงี้ยคือมันคือเอาง่ายๆเลยตักกะง่ายๆเลยคนตายก็คือผีเลี้ยงผีน่ะดีไหมเทพก็มีทำไมไม่เอาเทพของดีๆทำไมไม่เอาทำไมไปเอาของต่ำไปเอาผีมาเลี้ยงทำไมเอาแค่เนี้ยมันก็จบแล้วอ่ะแต่คนก็ชอบกันจังเลยงี้หนูก็ไม่เข้าใจกันบางคนเขาบอกเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมีกุมารอยู่ที่บ้านตั้ง10กว่าตัวอุ้ยกลางคืนนะวิ่งมาตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักนอนอยู่ก็มากระตุกขากระตุกแขนจะกินข้าวก็มาขอกินด้วยอะไรเงี้ยแม่ฟังแล้วแม่ไม่รู้ว่ามันจริงไหมลูกเออพวกนี้คือกุมารผีค่ะเขาถึงแรงเยอะแต่ถ้ากุมารเทพเขาจะสงบเสงี่ยมแต่ปัญหาคือคนเลี้ยงกุมารเทพอ่ะจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีเสียงเลี้ยงกุมารผีอ่ะรู้สึกว่ามันวิ่งกันตุ๊บตับตุ๊บตับเออมีจริงเลยเลี้ยงอ๋อเหรอแต่เขาก็บอกว่า ให้โชคนะยาบางคนก็ถูกหวยนะก็หลายงวดซ้อนนะก็ถูกชุดใหญ่ด้วยพวกนี้ต้องทำบุญให้เขาเยอะๆใช่ค่ะต้องแลกเปลี่ยนอ๋ออย่างแม่รู้จักนะคะแม่ก็ไม่กล้าจัดจะเอ่ยชื่อบุคคลที่3นะคะอย่างแจ็คกับจิลอย่างเงี้ยเขาก็มีกุมารเยอะแยะไปหมดเลยแม่ก็ไม่รู้ว่าเออแบบสายอะไรสิแม่ยังไม่ได้คุยเขาก็สายขาวหรือสายดำไม่ต้องถามเลยว่าเขาจะขาวหรือดำทุกคนตีไปเลยถามเลยว่ากุมารเนี้ยผลิตจากอะไรถ้าบอกผลิตจากกระดูกผลิตจากปั้นแหน่งผลิตจากน้ำเลือดน้ำหนองเอาน้ำมันพรายจากตัวนั้นตัวนี้มาอันนี้คือผีล้านเปอร์เซ็นต์ผีล้านเปอร์เซ็นต์คือของดำของดำคือของไม่ดีของดำคือเขาเรียกว่าเล่นคุณไสสามารถที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยชิบหายพินาศได้ในอนาคตมันจะกินตัวเราที่ต้องดูแล